องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าทลายโจรในคำถามที่ว่าเขาจะป้องกันโควิด-19ได้หรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเราเคยมีการคุยกันให้ความสนใจกันมาต่อเนื่องเป็นหลักปีแล้วค่ะเพราะว่ามีการศึกษาในระดับนานาชาตินะคะพบว่าในสารในสมุนไพรฟ้าทลายโจร นั้นเนี่ยเขามีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลน์ชื่อจะจำยากนิดหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่าเจ้าสารแอนโดรกาโฟไลน์นี้เนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยพบว่าเขามีฤทธิ์ในการต้านไวรัสได้น่าสนใจมากๆซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะท่านก็ได้กรุณาทำการทดลองมีการศึกษาว่าเจ้าฟ้าทลายโจรตรงนี้เนี่ยพอไปอยู่กับเซลล์ของร่างกายแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสซาโคได้หรือไม่เจ้าไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19 เนี่ยป้องกันได้ไหมปรากฏว่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ที่มีสารแอนโดรกาโฟไลน์ได้แปลว่าไม่สามารถป้องกันได้นะคะไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะต้องเรียนฝากถึงทุกท่านคือเมื่อไม่สามารถป้องกันได้ทุกท่านคะเรื่องของการฉีดวัคซีนตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องจำเป็นค่ะและยังต้องรักษาระยะห่างมีการล้างมือมีการสวมหน้ากากอย่างที่เราเพียรที่จะแนะนำแล้วก็เผยแพร่กันอยู่สิ่งที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆแห่งทั่วโลกเราก็พบว่าด้วยความที่สารแอนโดรกาโฟไลน์ในฟ้าทลายโจร นั้นเนี่ยเขามีฤทธิ์ฆ่าไวรัสในหลอดทดลองได้และยังแถมอาจจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วฟ้าทลายโจร เนี่ยยังเป็นยาลดไข้ที่ดีนะคะเราใช้เขาเป็นยาในบัญชียาหลักเพื่อรักษาหวัดลดไข้ตั้งแต่ปี2559นะคะฤทธิ์อีกอันหนึ่งที่เราค้นพบแล้วก็น่าติดตามมากเพราะว่าในโควิด-19 นั้นเนี่ยมีภาวะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเชื้อไวรัสอย่างเดียวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับการอักเสบที่ติดตามมาปรากฏว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ด้วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้รับความกรุณาจากหลายๆโรงพยาบาลเลยค่ะแต่กลุ่มของโรงพยาบาลที่ทำให้เราได้ข้อมูลของการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องมาจำนวน304รายนะคะมีผู้ป่วย304รายซึ่งต้องแน่นอนค่ะเราเริ่มในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการน้อยนะคะเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยไม่มีปอดบวมนะคะพอวินิจฉัยปุ๊บเรารีบให้รับประทานยาฟ้าทลายโจรน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะเราพบว่าในผู้ป่วยของเราทั้งหมด304รายนั้นเนี่ยทุกรายอาการดีขึ้นค่ะและด้วยขนาดยารวมถึงระยะเวลาการให้ยาที่เราคำนวณกันมาเรียบร้อยเราไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆเช่นเวียนศีรษะใจสั่นหน้ามืดนิดๆอะไรอย่างนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถ่ายเหลวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าฟ้าทลายโจรมีโอกาสเป็นข้อเสนอทางเลือกที่สำคัญในการใช้รักษาโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง